ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเมื่อเช้าก็มีพวกเรามาร่วมเซสชั่นเฉลยกันบ้างนะครับส่วนเฉลยกันบ้างผมขอไม่บันทึกไว้แล้วกันนะครับก็อยากให้พวกเราเข้ามาถ้าเกิดมีคำถามนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์ที่สองนะซึ่งจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเมื่อกี้ชื่อเล็กชื่อสไลด์มันผิดนะครับผมเพิ่งแก้ถ้าเกิดใครดาวน์โหลดไปแล้วก็ดาวน์โหลดไปใหม่แล้วกันนะครับก็จะเป็นเรื่องmotion นะใน1 2และ3มิตินะเป็นการเคลื่อนที่ซึ่งวันนี้นี่ก็จะเรียกว่าทบทวนนะครับคอนเซ็ปต์นะจริงผมอยากพูดถึงเรื่องที่จะเข้ามาฟังบรรยายนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆหลายๆคนก็อาจจะมองว่าไปอ่านเองก็ได้นะเพราะมันฟิสิกส์ก็ซ้ำๆแต่ผมคิดว่าการที่พวกเรามาเรียนวิชาฟิสิกส์วิชาเนี้ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็มาฟังผมบรรยายเนี่ยก็อาจจะให้มุมมองอะไรพวกเราที่มันอาจจะไม่พวกเราอาจจะไม่เคยได้รับการบรรยายถ่ายทอดมาในระดับมัธยมปลายเนาะนะครับงั้นก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มั้งนะยังไงก็สนับสนุนให้พวกเรามาฟังนะครับมันจะไม่ใช่การทำโจทย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าการเรียนฟิสิกส์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรที่จะต้องเชื่อมโยงในสิ่งที่เราคำนวณกับการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้นะครับนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนั้นทุกครั้งที่คุณเรียนเนี่ยนะคุณพยายามเชื่อมโยงว่าไอ้ตรงนี้มันก่อให้เกิดอะไรแล้วของจริงมันเป็นยังไงนะครับนี่แหละถ้าเกิดคุณจินตนาการไม่ออกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ผมนะครับที่ผมจะต้องพยายามทำให้คุณเข้าใจนะนั้นอันนี้ผมขอแจ้งเอาไว้แบบนี้แล้วก็ชวนทุกคนนะครับพยายามเข้ามานั่งฟังคิดตามนะกันบ้านก็ไปทำติดก็มาถามนะครับหรือถ้าเกิดขยันมากขึ้นพวกเราก็ไปทำเพิ่มเติมเจอโจทย์ไหนน่าสนใจทำแล้วก็ถ้าติดมาถามนะครับก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปทุกวันทุกวันโอเคนะครับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพูดกันก็จะมีประมาณ5 หัวข้อนะครับก็มีเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับโมชั่นในการเคลื่อนที่นะครับตามแนวเส้นตรงนะครับซึ่งในระดับม.ปลายที่พวกเราเรียนมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็เรียนอยู่แล้วนะครับการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับแล้วก็เราเรียน2มิติไปด้วยซ้ำใช่ไหมสองมิติก็คือโปรเจกต์ตายนะนั่นคือ two dimension นะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนละกันแต่ว่าเราจะ generalize คือเราจะเอาไอเดียพวกนี้มาขยายเป็น3มิตินะซึ่งมันจะมีน่าจะเป็นมุมมองอีกมุมมองในพวกเราเห็นนะครับโอเคเราจะพูดถึงนิยามต่างๆนะของตำแหน่งนะครับ displacement velocity acceleration อะไรพวกนี้นะรวมไปจนถึงคอนเซปต์ของ average กับ instantaneous นะครับที่เรียกว่าค่าความเร็วเฉลี่ยค่าความเร่งเฉลี่ยหรืออีกอันนึงก็เรียกว่าค่าความเร็วหรือค่าความเร่งชั่วขณะนะ instantaneous นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่แบบที่มี acceleration คงที่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับ free fall นะที่เรามี gravitational acceleration เป็นค่าคงที่แล้วก็ตามด้วยการเคลื่อนที่ใน2และ3มิตินะครับซึ่งจะเป็นการทิ้งท้ายไว้ของเลคเชอร์นี้แล้วก็นำไปสู่เลคเชอร์หน้านะครับนี้เรามาดูเรื่องของการเคลื่อนที่ก่อนนะครับหัวข้อนี้นะหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยเขาเรียกว่าดินามิกนะครับดินามิกผมเอารูปด้านข้างขวาเนี่ยเอามาให้ดูพวกเราจะได้เห็นภาพนะครับดินามิกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแมคานิกส์นะครับหรือกลศาสตร์เห็นไหมครับกลศาสตร์จะถูกแบ่งออกมาเป็นของที่เป็นโซลิดมีรูปร่างคงตัวนะครับกับของที่มันมีรูปร่างไม่คงตัวก็คือพวกฟลูอิดแมคานิกส์นะโซลิดแมคานิกส์กับฟลูอิดแมคานิกส์นะครับมีสองส่วนนะนี่คือแมคานิกส์กลศาสตร์ในทางด้านฟลูอิดแมคานิกส์แน่นอนมันอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะครับเราก็จะพูดกันหน่อยนึงนะครับมีสัปดาห์นึงเราจะพูดเรื่องฟลูอิดแมคานิกส์นะครับส่วนทางด้านโซลิดแมคานิกส์เนี่ยก
ก็แบ่งเป็น2ส่วนย่อยออกมานะครับเขาเรียกว่า solid body คือชิ้นobject เนี่ยวัตถุที่เราเอามาพิจารณานะครับมันไม่เสียรูปเลยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับ particle กับrigid body นะเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่มั้งนะครับอย่างเช่นวัตถุ2ชิ้นมาชนกันเนี่ยนะครับชนกันเราไม่สนใจเลยว่ามันจะเสียรูปหรือเปล่านะครับพอมันไม่เสียรูปนี่ก็คือมัน rigid นะครับหรือเป็น solid body อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น flexible body นะครับพวก flexible body ก็จะเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นในระดับ microscopic นะครับเช่นคุณเอาเหล็กมาดึงคุณก็จะรู้ว่าเหล็กมันยืดได้ใช่ไหมแต่ว่าในทางด้าน solid body เราจะไม่สนใจพฤติกรรมตรงนั้นคือเราแยกกันนะมองให้มันเป็นส่วนในหัวข้อที่เราพูดต่อไปเนี้ยมันอยู่ในส่วนของ solid body นะครับแล้วก็แบ่งมาเป็นอีก2ส่วนก็คือ static กับ dynamic นะครับ static เนี่ยมันคือสภาพที่อยู่โครงสร้างหรือ object เราอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับ balance force พวกเนี้ยนะครับนี่คือ static แน่นอนมันก็ยังไม่ใช่เรื่องของ motion เพราะมัน static นะเช่นคุณกำลังจะติดตั้งเสาธงนะคุณจะทำยังไงให้เสาธงมันตั้งอยู่นิ่งๆในลักษณะที่เป็นมหาภาคได้นะครับนิ่งๆคือเสาธงเนี่ยไม่ล้มไม่มีการเคลื่อนไหวแน่นอนมันอาจจะมีสายไปสายมาแต่นั้นเราถือว่าเราไม่สนใจพฤติกรรมส่วนนั้นก่อนนะครับการที่เราพิจารณาว่ามี assumption ว่าเสาธงตั้งเป๊ะเลยแล้วก็มีการอาจจะไปหล่อคอนกรีตตรงฐานหรือจะใช้สลิงดึงเพื่อให้เสาธงมันตั้งอยู่เนี่ยอันนี้คือปัญหาเชิงสแตติกนะครับเขาเรียกว่าสถิตยศาสตร์นะครับมาอีกข้างหนึ่งเขาเรียกไดนามิกนะครับไดนามิกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ก็คือโมชันที่เรากำลังพูดในวันนี้นั่นแหละนะครับโดยที่ไดนามิกเนี่ยก็ยังแบ่งออกไปเป็นอีก2ส่วนเขาเรียกว่าคินีเมติกส์กับไคนีติกส์นะครับคินีเมติกส์เนี่ยจะเป็นส่วนที่ศึกษาการเคลื่อนที่ล้วนๆโดยที่ไม่มีไม่สนใจต้นกำเนิดนะครับผมถามว่ามีลูกบอลลูกหนึ่งนะครับสมมติมีลูกบอลนะพวกเราชอบดูฟุตบอลกันนะยูโรเพิ่งจบไปฮะแล้วเราก็ดูลูกบอลที่กำลังไซ้โค้งเข้าไปนะครับถ้าเป็นลูกบอลเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็คงจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกป่ะแน่นอนมันต้องมีคนเตะมันมีคนเตะแน่นะครับมีคนเตะเตะปุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกบอลเคลื่อนที่ไป kinematics เนี่ยจะสนใจตั้งแต่ลูกบอลมีสถานะนะครับอย่างเช่นมีความเร็วตั้งต้นเท่านี้นะครับมีสปินแบบนี้แล้วก็พยายามpredictว่าอีก 0.5 วินาทีอีก1วินาทีอีก2วินาทีอีก20วินาทีอีก100วินาทีลูกบอลลูกเนี้ยจะเคลื่อนที่ไปอย่างไรโดยที่ไม่มีฟอร์สมากระทำอีกแล้วโดยที่ไม่มีต้นกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงใดๆมากระทำอีกนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเคลื่อนที่แต่ว่ามันไม่ได้มี force มา action นะครับอันนี้เขาเรียกว่า kinematics เห็นไหมนี่เหมือนแบบเป็นพ่อมดเลยนะเหมือนหมอดูอะเรียกว่าเป็นหมอดูแล้วกันนะครับคุณดู object เนี่ยว่ามี kinematic state ยังไงบ้างเช่นมีความเร็วเท่านี้นะมี acceleration เท่านี้นะครับแล้วอีกกี่วิมันไปอยู่ที่ไหนมันเคลื่อนที่ไปยังไงอันนี้นี่คือ kinematics เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณพิจารณาถึง force นะครับมีอันไปปุ๊บเข้าไปนี่มีสปินมี force กระทำท่านี้มีแรงต้านก่อให้เกิดการหมุนอะไรก็ว่ากันไปถ้าเราพิจารณาสเต็ปนี้ในเฟรมนี้เท่านั้นนะครับ cause ของ motion เนี่ยมันคือ kinetics เห็นไหมนี่คือความแตกต่างแล้วก็ถ้าเกิดคุณเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณจะแยกปัญหาออกนะครับอ๋อไอ้นี่มันเป็นปัญหาคินีเมติกส์นะเราพิจิก
อย่างเดียวว่า time เท่านี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่ต้องเอา force มาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียน free body ของ kinematics นะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่ force นะครับมันจะมีแต่step นะครับลักษณะแบบนี้โอเคนะนั้นอันนี้คือภาพรวมของไอ้ mechanics นะครับแล้วก็ส่วนที่เรากำลังจะพูดกันวันนี้ก็คือส่วนที่เป็น kinematics นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเร็วความเร่งการกระจัดนะครับระยะกระจัดโอเคนะถ้าใครมีคำถามก็แทรกมาได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับนี้เรามาดูนิยามนะครับคำว่า displacement นะครับ displacement เนี่ยposition กับ displacement มันคนละแบบกันนะ position คือตำแหน่งใช่ไหม displacement มันคือการกระจัดนะครับนี้ถ้าเกิดเราแปลภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะให้ feeling ที่ดีกว่านี่ผมชอบแปลภาษาอังกฤษมากกว่านะครับ place มันแปลว่าอะไรครับ place อะไรพวกเราหรือว่าที่ครับplace มันคือสถานที่ใช่ป่ะแล้ว displace ล่ะฮะ displace มันแปลว่าอะไรมันไม่อยู่กับที่ป่ะ displacement น่ะคือมันออกจากสถานที่ไปจ้ะมันออกจากสถานที่ถูกต้องเหมือน discharge ใช่ป่ะปล่อยทิ้งเอาไว้ displacement มันคือมันออกจากสถานที่นี้ไปใช่ป่ะ ment นี่เติมให้มันเป็นคำนามใช่ป่ะdisplacement แสดงว่า displacement มันออกไปจากสถานที่เนี้ยมันจะออกไปเป็นโค้งๆไม่มันไม่เหมือนกันมันออกไปเป็นทางตรงมันออกไปตรงๆเลยนะครับนี่คือความหมายของ displacement เห็นนะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับนั้นในรูปเนี้ยที่มีรถยนต์นะครับที่มีรถแข่งเนี่ยก็มี position นะครับ position เนี่ยถูกกำกับโดยพิกัดพวกเราจะต้องรู้จักการวางพิกัดก่อนใช่ไหมครับอย่างในนี้เรากำลังพูดถึง one dimensional นะครับพิกัดใน one dimension นะครับหนึ่งเป็นพิกัดหนึ่งมิตินะครับดังนั้นจุดสตาร์ทก็คือจุดศูนย์นะครับ origin เราก็มีพิกัดนะครับ coordinate ที่ x coordinate of Dexter ก็คือตัวรถคันนี้ที่เวลาเท่ากับ1วินาทีพิกัด position ที่2หรือตำแหน่งที่2ก็คือเวลาที่4วินาทีนะครับเป็น position ของตัวรถแข่งอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณา displacement นะครับ displacement จากจุดสตาร์ทมาที่ตำแหน่งที่1นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเวกเตอร์ชี้มาที่ตำแหน่งที่1ว่านะครับแล้วเราก็มี displacement ชี้ไปตำแหน่งที่2ใช่ไหมก็ต้องวัดจากจุดสตาร์ทแล้วก็ชี้ไปตำแหน่งที่2นี่ในผู้วาดไม่สวยขออภัยด้วยผมใช้นี่ดีกว่าใช้เครื่องมือมันแบบนี้ displacement ใช่ไหมนี่ตัวที่หนึ่งนี่นะครับแล้วก็นี่อันที่สองใช่ไหมครับนะครับมีการตั้งต้นจากจุดสตาร์ทหรือออริจินนะครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าไอตัว displacement เนี่ยนะครับเราพิจารณาในช่วงตำแหน่งที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่สองเราก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมาไหมจากตำแหน่งที่1ชี้ไปที่ตำแหน่งที่2หรือจะเป็นเวกเตอร์สีน้ำเงินในรูปนั่นแหละนะครับเป็นตามนี้เห็นไหมในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับรูปขวารูปขวาก็เหมือนกันนะครับ displacement นะครับจากตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่ชี้ไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2มาชี้ไว้นี่นะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่า
ขอโทษทีครับนี่สลับกันนี่คือชี้ไปตำแหน่งที่1อยู่ไกลกว่าแล้วก็ชี้ไปตำแหน่งที่2ซึ่งอยู่ใกล้กว่าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่ชี้ไปจาก1ไป2นะครับก็ย้อนหลังถูกไหมนะครับเวกเตอร์ชี้ย้อนหลังเพราะเราเอานะครับเราเอาเวกเตอร์ปลายไปลบเวกเตอร์ต้นใช่ไหมครับปลายไปลบต้นนะครับเราจะได้เวกเตอร์ลับนะครับก็คือชี้จาก1ไป2ในกรณีนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆของการพิจารณาไอตัว displacement นะครับให้มันเป็นเวกเตอร์มี displacementนะครับตรงนี้เป็นเวกเตอร์นะคุณซึ่งถูกนิยามว่ามันคือปลายลบต้นนะครับลบต้นนี่นะครับหรือ2ลบ1เสมอนะครับนั้นจากนิยามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาไอความเร็ว average ได้นะครับซึ่งในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจากตำแหน่งที่1ไป2นะครับใช้เวลา4วินาทีระยะทางคือ500โทษทีครับจาก1ไป2เนี่ยใช้ระยะเวลา3วินาทีนะเพราะว่าตำแหน่งที่1เนี่ยวิ่งไป1วินาทีตำแหน่งที่2นี่คือตำแหน่งที่4วินาทีแล้วนับจากออริจินเพราะฉะนั้นเราก็หาค่า v average ได้ตามแนวแกน x นะครับก็คือ difference ของ xก็คือนะครับ x ที่ p 2ลบ x ที่ p 1ก็เท่ากับ258หารด้วยเดลต้า t ที่ใช้ก็คือ t ที่ t 2ลบกับ t ที่ t 1ก็คือ3วินาทีได้86เมตรต่อวินาทีเร็วไหม86เมตรต่อวินาที86เมตรต่อวินาทีนะเร็วเวอร์ใช่ป่ะครับผมถ้าเกิดจะทำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วต้องทำไงเนี่ยลองซ้อมเปลี่ยนหน่วยจากคราวที่แล้วทำต้องคูณเท่าไหร่ครับคูณ 1,000 ใช่ป่ะหารด้วยเท่าไหร่ครับ3,600ครับ3,600หรือคูณด้วย5ส่วน18ใช่ไหมครับถูกไหมคูณด้วย5ส่วน18เราจะได้เท่าไหร่ครับ86คูณ5หาร18นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผิดปะเนี่ยต้องคูณด้วย18ส่วน5สิใช่ไหมมาทำไมอันนี้เป็น 1,000 เราต้องหารด้วย 1,000 คูณด้วย 3,600 ใช่ไหมครับละทำไมเราจะต้องอันนี้มันเป็นเมตรเปอร์เซกใช่ไหมครับเราจะต้องเป็นกิโลเมตรเปอร์เมตรก่อนถูกป่ะถูกไหมก็คือหารด้วย1กิโลเมตรคือ 1,000 เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับต้องเป็น second per hour ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ครับ 3,600 second ต่อชั่วโมงนะครับก็คือคูณด้วย18หาร1,500นะครับเราจะได้เป็น86คูณด้วย18หาร5นี่วิ่งกันทีหนึ่ง 309.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะนี้เลเวอร์นะครับรถยนต์รถไอซูเปอร์คาร์นะครับวิ่งเกือบเท่าความเร็วเสียงไม่ใช่จำหน่วยผิดละไม่ใช่300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ยังไม่เท่าความเร็วเสียงความเร็วเสียงมัน300กว่าเมตรต่อวินาทีนะครับไม่ใช่ทางด้านขวามือนะครับเป็นรถปิกอัพใช่ไหมรถปิกอัพนี่วิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเกือบ100ใช่ไหมถ้าดูตามตัวเลข86กับ29เนี่ยนี่300ใช่ไหมครับ86ก็ตีสัก90นี่ก็เกือบ90ใช่ไหมครับก็ประมาณ100กว่านะครับอันนี้ก็โอเคเป็นรถบรรทุกวิ่งประมาณ100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งจากจุด1ไปจุด2เราก็เอาระยะทางนะครับก็คือลบ
258นะลบ258นะครับก็เป็นระยะจากจุด2ก็คือ19ใช่ไหมครับไปลบกับ277นะครับได้ลบ258แล้วก็หารด้วยระยะเวลาคือที่ T1 คือ16นะครับ T2 คือ25วิเดลต้าก็คือ9วินาทีเลยได้ที่ลบ29เมตรเปอร์เซ็กต์นะครับนั้นนิยามของ V average ก็คือเราไม่สนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างต้นและปลายนะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่มันอาจจะสตาร์ทนี้ด้วยความเร็วเท่ากับ0ใช่ป่ะ v เท่ากับ0มาจนถึงนี้ v เท่ากับ0อีกครั้งก็ได้ใช่มั้ยก็เป็นไปได้นะครับหรือ v สตาร์ทตอนเริ่มต้นเนี่ยคือวิ่งมาตั้งแต่ไกลก่อนแต่ว่าเรามาจับตำแหน่งตรงนี้คือ v เท่ากับ10นะครับเมตรเปอร์เซกนะครับพอมาถึงบริเวณนี้ก็ยัง v เท่ากับ10เมตรเปอร์เซกอยู่เหมือนกันนะครับก็แสดงว่ารถคันนี้ถ้าเป็นเคสที่2เนี่ยคือรถคันนี้วิ่งคงด้วยความเร็วคงที่แต่เคสแรกเนี่ยอาจจะสตาร์ทตอนเริ่มต้นนะครับเป็น0แล้วก็เป็นไงวิ่งด้วยความเร่งนะครับแล้วก็ constant velocity แล้วก็ตกลงก็ได้มันเป็นหลากหลายเห็นไหมแต่ว่าไอการที่เราเอาเดลต้า x มาหารเดลต้า v เนี่ยอันนี้คือความเร็วเฉลี่ยนะเราไม่สนใจเลยนะเอาโดยเฉลี่ยเท่านี้นะครับโอเคนะนั้นสมการ 2.2 ก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมันนะครับแล้วก็มีติดลบได้ด้วยนะครับการที่ติดลบก็คือบอกทิศทางเมื่อเทียบกับออริจินโอเคนะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับก็คือในรูปทางด้านขวามือเนี่ยนะก็เป็นกราฟนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ displacementนะที่ T1 เท่ากับ P1 T2 กับ P2 นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นความเร็วคงที่อาจจะเป็นมีความเร็วเท่ากับ0ในตอนต้นแล้วก็ accelerate ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นความเร็วคงที่ที่ระยะ x2 ก็ได้นะครับนี่จริงๆถ้าดูตามเนี้ยความเร็วมันมีความเร็วค่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทรนที่ยังกำลังจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดจะมีความเร่งก็คือเป็นสโลปของ velocity อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าสโลปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่พอที่จะอนุมานได้ว่าการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยตั้งแต่จุดหนึ่งไปจุดสองเนี่ยความเร็วไม่คงที่แล้วก็ความเร่งไม่คงที่นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับความเร็วหรือที่ถูกบันทึกเอาไว้นะก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยวิ่งอยู่ความเร็วสูงสุดคือ10เมตรต่อวินาทีไหนล่าสุดใครดูโอลิมปิกมั้งใครดูดูจะบอลครับใครดูวิ่ง100เมตรมั้งมีเปล่ามีไหมครับจะบอลผมไม่รู้ปีนี้ผมไม่ค่อยได้ตามผมงานยุ่งนะผมจะจำได้ปีก่อนยูเซนโบใช่ไหมจะเป็นเจ้าแห่งการวิ่ง100เมตรนะคุณลองไปคำนวณดูมันจะประมาณ9วินาทีกว่าต่อ100เมตรอ่ะนะครับ100เมตรได้9วินาทีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ100หารด้วยผมถ้าจำไม่ผิดสถิติโลกอยู่เป็น 9.6ผมตีที่ 9.6 9.7 แล้วกันก็ประมาณ 10.3 อันนี้ก็คือ fastest human เนี่ยประมาณ11เมตรเปอร์เซกนะครับเมื่อกี้ผมคำนวณได้ประมาณ 10.3 นะครับถ้าเกิดเป็น fastest car นะครับอันนี้นี่เขาใช้เครื่องยนต์เจ็ตขับนะครับเห็นเปล่าว่ามันแทบจะถึง speed of sound อยู่แล้ว341นะครับไปทดลองในทะเลทรายคุณลองไปเสิร์ชดูได้นะครับมีข่าวที่แล้วเราพูดถึงกันนะมี fastest airplane นะครับ airplane นี่ก็ได้ 1,000 เลยนะ 1,000 นี่ก็ประมาณ3มัคนะ1มัคคือความเร็วของเสียงนะนี่3มัคโดยประมาณนั้นไหนใครรู้มั่งเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดเป็น commercial นะเครื่องบินที่ใช้สำหรับโดยสารนะ passenger สำหรับการเดินทางเนี่ยที่เร็วที่สุดคือเครื่องบินอะไรครับ
747ป่ะครับไม่ใช่747นั่นช้าไปแล้วของ Boeing ประจันไม่ใช่ไม่ใช่เคยได้ยินป่ะคองคอร์ดอ่ะที่จมูกมันหักได้นะครับจมูกใช่จมูกมันจะหักได้ใช่ครับแล้วก็รูปทรงมันจะแปลกๆกันนะคองคอร์ดนะครับคองคอร์ดนี่บินที่มีความเร็วเสียงนี่แหละนะครับมักหนึ่งมักกว่าเนี่ยนะครับแต่มันเจ๊งนะครับมันไปไม่รอดเพราะว่ามันเปลืองน้ำมันนะครับบินข้ามแอตแลนติกเนี่ยมันเปลืองพลังงานมากนะครับแล้วก็ไม่คุ้มเขาก็เลยยกเลิกไปครับนี่ก็ลองไปดูลองเทียบดูหอยนะครับสเนล1มิลลิเมตรต่อวินาทีนะใครขยันก็ลองไปวัดนะครับโอเคเนาะbrisk walk นี่คือเดินนะครับเดินน่องอ่ะนะครับนะ brisk walk เดินโอเคทีนี้ทางด้านขวามือเนี่ยถ้าเราบอกว่าไอตัวเดลต้าทีมันเข้าสู่ศูนย์นะครับเราก็คงจะจินตนาการได้แบบนี้ใช่ไหมตัวสโลปมันก็ต้องเป็นไงค่อยๆเข้ามาเรื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 ่อยๆจนเป็นเส้นมันจะใกล้ค่าความเป็นจริงจะเรียกว่าค่าความจริงก็ไม่เชิงนะคอนเซ็ปต์ของ velocity นี่มันจริงๆแล้วมันยากกว่าที่คุณเข้าใจนะอย่างคุณถ่ายรูปเนี่ยนะคุณรู้ว่าคุณไปถ่ายรูปอย่างพวกกีฬาสปอร์ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมไปถ่ายรูปรถ F1 เนี่ยคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วมากใช่ไหมสำหรับคนที่ไปถ่ายรูปนะครับคุณก็น่าจะพอรู้นี้ถ้าเกิดผมถามว่าอยู่มีรูปถ่ายรูปหนึ่งนะครับมีเป็นรูปคนวิ่งเนี่ยแหละนะครับคนวิ่งแขนจำไม่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะรูปคนวิ่งแชะมารูปคนวิ่งรูปคุณรู้ไหมว่าความเร็วเขาเป็นเท่าไหร่คุณรู้ได้ไหมว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่หรือคุณถ่ายรูปรถแข่งเลยนะมันวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะมีรถนะรถแข่งวิ่งมาอย่างเร็วแล้วคุณก็ถ่ายรูปแชะมาคุณได้รูปสวยๆรูปใบหนึ่งคุณตอบได้จากรูปไหมครับว่าอ็อบเจกต์เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่มีใครบอกได้จาก snapshot ภาพเดียวคุณบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมี2 snapshot ถูกไหมนี่แหละครับอันนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า instantaneous มันไม่ใช่ actual เห็นป่ะเราที่เรามาแปลความหมายมันเป็นความเร็วจริงๆความเร็วที่ใกล้ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นความเร็วชั่วขณะครับคำว่า instantaneous คือมันชั่วขณะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบจากไทม์หนึ่งไปอีกไทม์หนึ่งแค่ชั่วขณะเท่านั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะดูอินสแตนต์เดียวได้ใช่ไหมเราต้องดูสองอินสแตนต์แล้วก็เอาสองอินสแตนต์เนี่ยเอามาหาอะไรบางอย่างเราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่าความเร็วโอเคไหมครับดังนั้นในรูปทางด้านขวาเนี่ยนะครับถ้าแปลความหมายคุณจะเอาแบบแปลความหมายง่ายๆแล้วบอกว่ามันคือสโลปของ x กับ t ก็ได้นะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ถ้าคุณพิจารณามันลึกลงไปอีกนิดนึงอะนะจุดนี้มันจะขยับขยับเข้ามาใช่ไหมครับมันกลายไปเป็นการเปลี่ยนแปลงของระยะกระจัดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระยะกระจัดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอันนั้นอะเทียบเวลานะเราเรียกมันว่า instantaneous velocity โอเคเนาะมาดูกันนะครับนี้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าอะชิต้า is crouched 20 meters to the east of an observer คำนี้เป็นคำสำคัญ observer นะครับแสดงว่า observer เนี่ยมันเป็น origin นะเป็น origin หนึ่งที่กำลัง observe อยู่นี่คือ observer ก็ดูมอยู่นะนะครับคอนเซปต์ของ observer เดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกันกับหั
ัวข้อที่เป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะครับนี่ผมย้ำตรงนี้ไว้ก่อนแสดงว่าถ้าเกิดคุณพิจารณา observer เนี่ย observer ก็มีเฟรมของ observer อยู่ใช่มั้ยพอนั่งดูอยู่นี่เฟรม observer นั่งดูอยู่นี่นะครับแล้วเขาบอกว่าตรงนี้อยู่ห่างออกไป20เมตรใช่ไหมครับจากตรง observer เนี่ยห่างไป20เมตรนี้บอกว่าที่เวลาเห็นไหมที่เวลาเท่ากับ0นะครับที่เวลาเท่ากับ0นี่คีย์เท่ากับ0นะไงเอ่ยเสือชีต้าเนี่ยเริ่มไงครับเริ่มวิ่งไล่ใช่ป่ะโดยที่มีแอนเตโลปเนี่ยแอนเตโลปคือควางชนิดหนึ่งตัวแอนเตโลปเนี่ยอยู่ห่างไปจากเสือชีต้าเนี่ย50เมตรนะครับไปทางทิศตะวันตกของ observer ไปทางทิศตะวันออกของ observer นะครับบอกว่าในช่วง2วินาทีแรกของการจู่โจมเนี่ยนะครับชีต้าเนี่ยนะครับมีโคดิเนตเทียบกับเวลาได้ตามสมการนี้ชีต้าวิ่งด้วยสมการ x t เท่ากับ20นะครับผมขออนุญาตละหน่วยนะครับบวกกับ 5.0 นะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองเห็นไหมทดทีครับ 5.0 คูณทีที่กำลังสองให้คำนวณนะครับ displacement ของชีต้านะครับในระหว่างเวลา t เท่ากับ1วินาทีจนถึง2วินาทีทำไงทำไงครับให้คำนวณหา displacement ที่ t เท่ากับ1นาทีเท่ากับ2งั้น displacementที่ t เท่ากับ1ก็คืออะไรครับ x อะไร x 1เท่ากับ20บวกกับ5คูณด้วย1เท่ากับ25หน่วยเป็นเมตรนะที่ t เท่ากับ2ก็คือ x อะไรครับ x 2เท่ากับ20บวกกับ5คูณด้วย2กำลัง2เนี่ยผมยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2 4 4 5 20 40นะ20คูณ20บวก20ก็เท่ากับ40เมตรนะข้อต่อไปนะครับตรงไปตรงมานะข้อต่อไปข้อ B นะครับให้หาอะไรเอ่ยให้หา average velocity ใช่ไหมครับครับ average velocity ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ v จะเท่ากับไป x 2ลบด้วย x 1หารด้วยนะครับ t 2ลบ t 1นะซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สิบลบด้วย25หารด้วยอะไรไอ้สองลบหนึ่งใช่ไหมจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15เมตร per second เมตร per second ดังนี้เนาะต่อไปนะครับทีนี้จะเริ่มหา instantaneous นะหาไงเอ่ย instantaneous ล่ะหายังไงครับv เท่ากับ s ส่วน t ป่ะครับจ๊ะใช่จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่อันเนี้ยเขาให้ derivative เป็นไงครับค่อยๆมี
ระยะห่างที่เป็นไงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเห็นป่ะมั้ยการที่เขาบอกเดลต้าทีมาแบบนี้มันกำลังบอกว่าอะไรครับเดลต้าทีเข้าใกล้เลยเอ่ยเข้าใกล้0แต่ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมเดลต้าทีเข้าใกล้0แค่เข้าใกล้0ไอ้คีย์เวิร์ดคำนี้มันสำคัญเข้าใกล้0งั้นตรงนี้นะครับข้อ C เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีเวลาไปเอา Excel คำนวณนะครับเพราะคุณก็จะได้แหละครับคุณจะได้ลิสต์ของ XT ออกมาใช่ป่ะคุณจะได้ลิสต์ของ XT ออกมาก็คือคุณจะได้ X X1 เท่ากับ something ใช่ไหมแล้วคุณจะได้ X1.1 ถูกไหมเท่ากับ something แล้วคุณจะได้ X1.01 เท่ากับแล้ว X ไง1.001เท่ากับนี่แหละไอเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็น instantaneous ก็จริงนะครับแต่ว่าจากโจทย์เนี่ยมันยังเป็นอะไรครับมันยังเป็นการคำนวณแบบที่เราใช้การแทนค่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้ว instantaneous ในความหมายของข้อ4นะครับมันคืออะไรเอ่ย v เท่ากับเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t โดยที่อะไรเดลต้า t เข้าสู่0นะครับนะครับนี่คือ instantaneous velocity นะเพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการนะครับข้อดีเขาบอกว่าให้ derive and ให้ derive an expression for the theta's instantaneous velocity as a function of timeAnd use it to find vx at t เท่ากับ1และ t เท่ากับ2วินาทีนะครับข้อดีเนี่ยเราบอกว่าอะไรนะ v เท่ากับ delta x by delta t ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องเขียนต่อไปว่าอะไรครับ delta x มันคือ delta มันคือ xt ใช่ไหมมันคือ xtคือ x t บวกกับเลยครับเดลต้า t ลบด้วยนะ x t หารด้วยนะครับหารด้วยเดลต้า t โดยที่มีนะครับมีลิมิตนะตรงนี้ต้องใส่ลิมิตเดลต้า t เข้าสู่นะครับ0ถูกไหมนะครับหรืออันเนี้ยเราสามารถที่จะสรุปเลยว่ามันคืออะไรครับx prime t นะเพราะว่าเราใช้แคลคูลัสใช่ไหมครับจากแคลคูลัสนะครับไอตัวจากแคลคูลัสนะครับสมการด้านล่างนี้คือเดลิเวอทีฟของxt เราก็บอกว่าคือ x prime t ซึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับ10ใช่ไหม10 t นะจาก xt เท่ากับ20บวกกับ5 t กำลัง2นะครับแล้วก็10 tนี่ก็คือได้ velocity เท่ากับ vt จากนั้นคุณก็เอาค่า t เท่ากับ1และ2ใส่เข้าไปนะคุณควรจะได้คำตอบใกล้เคียงกันถ้าคุณไปเขียน Excel นะครับแล้วคุณก็อาจจะเพิ่มตัวอื่นเข้าไป 0.0001 0.00001 นะครับ2ตัวนี้คำตอบ2ตัวนี้ต้องใกล้เคียงกันจากการคำนวณที่ t เท่ากับ1และ t เท่ากับ20โอเคนะครับจากนี้เดี๋ยวผมจะสปีดอัพนิดนึงนะครับไม่ทราบตรงนี้มีคำถามอะไรไหมได้ต้องการให้ผม
ขยายความตรงไหนไหมครับมาได้นะต่อไปนะครับจะเป็นกราฟ xt คือคุณสามารถที่จะเอา xt vt กับ at เอามาพลอตเป็นกราฟได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นพื้นฐานแล้วนะครับจากในรูปเนี่ยนะมี xt นะครับแล้วเราก็ทราบว่าอะไรเอ่ยdelta x by delta t มันคือ slope ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเป็น instantaneous นี่ก็แตะเข้ามาเป็น slope of tangent นะครับก็คือเป็นเส้นสัมผัสของ curve นั่นแหละนะครับนี่ก็คือตัวอย่างโอเคนะทีนี้ไอ้กราฟ xt เนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกิดจากฟังก์ชันเดียวนะครับอย่างในรูปนี้นะครับรูปที่ 2.8 เนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟมันมีอยู่เป็นท่อนๆใช่ไหม A มา B B ไป C C ไป D แล้วก็ D ไป E นะแล้วก็หลังจาก E ก็ไปอีกชุดหนึ่งนะครับแสดงว่ากราฟ AT ในรูป A เนี่ยไอ้ตัวเลขกราฟ xt ในรูป a เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของการต่อกันของฟังก์ชันต่างๆได้กันนะครับอันนี้คือ1อย่างที่ผมอยากให้สังเกตจากสมการที่ 2.8 นะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีฟังก์ชันเดียวอีกอันนึงก็คือเวลาเราพิจารณาออบเจกต์นะครับวัตถุในหัวข้อเนี้ยอย่างไอ้ตัวเสือเนี่ยตัวเสือนะครับเราคงไม่ได้พิจารณามันเป็นตัวเสือเราไม่ได้พิจารณามันเป็นบอดี้นะครับเราจะพิจารณามันให้ง่ายๆคือมันเป็นพาร์ติเคิลเรามองมันเป็นจุดๆนึงนะครับแล้วมันจะวิ่งยังไงก็เรื่องของมันเราไม่สนใจโมชั่นของขาของหางมันแต่เราสนใจโดยรวมเป็นภาพรวมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับไม่ว่าคุณจะใช่เจอโจทย์ที่ใช้เป็นรถหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับจะเป็นเครื่องบินเราจะมองมันเป็นพาร์ติเคิลนะครับเป็นจุดๆหนึ่งเสมอสโลปนะครับอย่างกลับมาในรูปนี้อีกนิดหนึ่งสโลปในรูป 2.8 เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความเร็วเราจะเห็นว่าในแต่ละโซนเนี่ยความเร็วไม่เหมือนกันนะมันจะมีเดินหน้าถอยหลังด้วยซ้ำอันนี้สโลปเป็นบวกนะสโลปเป็นบวกคือความเร็วเป็นบวกนะครับสโลปเป็นลบก็คือความเร็วติดลบคุณลองนึกภาพตัวนี้นะจากจุด A เนี่ย A นี่อยู่ห่างจาก X ใช่ไหมถ้าเราเอา X มาเขียนกราฟนี่กัน X นะครับนี่กัน X นะแปลว่าพาร์ติเคิลเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้อยู่ที่0ตำแหน่ง0จากกราฟที่อยู่ในรูป 2.8 เนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับจุด A มันอยู่ถอยหลังจุด A อยู่ตรงนี้นี่คือ A แล้วก็เคลื่อนที่มาถึงจุด C นะครับนี่ตรงนี้จุด C แล้วก็ค่อยถอยหลังกลับไปนะครับถอยหลังกลับไปนี่คือความหมายนะนั้นแกนของกราฟนี่เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เรากำลังพูดถึงแกน X แต่นี่คือพูดถึงแกน Tนะครับนั้นไอ้แกน t เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาพลิกกับเนี่ยคุณจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาทุกอย่างมาโปรเจกต์ลงบนแกน x ทั้งหมดอันนี้คือที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเคลื่อนที่จาก a ไปก่อนไปถึงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับมานี่คือการแปลความหมายของกราฟนะครับคอนเซปต์ของ acceleration ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็คือต้องมี difference ของ velocity ก่อนนะครับแล้วก็หารด้วย delta t แสดงว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็คือ slope ของกราฟ vt นะเป็น slope ของกราฟ vt เพียงแค่กระเทิบขึ้นมาอีก order หนึ่งนะครับก็เป็น average accelerationถ้าเกิดเดลต้าทียังไม่เข้าสู่0ถ้าเมื่อไหร่ที่เดลต้าทีเข้าสู่0มันก็จะกลายไปเป็น instantaneous ใช่ไหม instantaneous acceleration example 2.2ผม
ให้พวกเราไปลองซ้อมทำเอาเองนะครับเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะ vt ได้ก็จะv ตัวถัดไปลบ v ตัวก่อนแล้วก็เดลต้า t นะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มมีคำถามหรือพวกเราไม่แน่ใจว่าพวกเราจะตั้งคำถามไหมอ้าวแล้วนี้ตกลงว่าถ้าเกิดผมให้หา t ที่ t เท่ากับ1ในเมื่อมันไม่มี x ที่ t เท่ากับ1เราจะหาได้ไงเลยหาได้ไงครับเข้าใจผมป่ะเพราะนี่มันเป็น difference ระหว่าง1กับ3อ่ะแต่1มันไม่มีตรงนิยามมันคืออะไรกันแน่มันเป็นของระหว่างช่วงเวลาใช่ป่ะค่า average มันของระหว่างช่วงเวลานะครับนั้นคุณอาจจะบอกว่าไอ้ค่า average ระหว่างช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นของ1ก็ได้เอาละ3ล่ะที่3จะเป็นเท่าไหร่3คุณจะใช้อะไรเป็น t 2ก็ครับเออเนี่ยคุณเริ่มเห็นประเด็นไหมนี่คือ t ใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าคุณเอาจุดหน้ามาลบกับจุดนี้แล้วคุณก็ใช้เป็นของจุดก่อนอย่างเช่นคุณจะคำนวณของที่1ใช่ไหมคุณก็เอา3มาลบ1ถูกป่ะ3มาลบ1เขากลายไปเป็นอะไร12ลบ8หารด้วย3ลบ1ใช่ไหมครับถ้า t เท่ากับ2ก็คืออะไรที่ t 2ก็คือ t เท่ากับ3ใช่ไหมครับก็เป็น5ลบ3 16ลบ12 1.6 ลบ 1.2นะอันนี้มันอยู่ที่ definition นะครับอยู่ที่ definition แต่คุณอาจจะใช้ definition แบบนี้ไปก่อนนะครับก็เราบอกว่าเมื่อกี้เราเขียนเอง instantaneous ใช่ไหมinstantaneous a แล้วกัน instantaneous a นะครับมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับ v2 ลบด้วย v1 หารด้วยนะครับ t2 ลบ t1 ถูกไหมเราเอาตัวหน้ามาเป็นตัวคำนวณเราเอาตัวหน้าเอาตัวถัดไปข้างหน้ามาเป็นตัวคำนวณแล้วคุณนิยามใหม่คุณบอกว่ามันคือนะ v1 ลบ v0 หารด้วย t1 ลบ t0 คุณจะได้นิยามอีกแบบหนึ่งใช่ป่ะคือคุณเอาจุดเก่ามาคำนวณจุดปัจจุบันนะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้เราก็บอกว่าเอาหน้าเอาตัวถัดไปมาลบเราตัวถัดไปมาลบเราแต่เรามีติดบอกว่าแบบนี้เหมือนกันเราบอกเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวเราไปลบตัวก่อนอันนี้แล้วแต่นิยามนะครับแต่ในตอนนี้เราใช้ตัวหน้ามาลบตัวเราหรือบางครั้งเขาก็มีแบบนี้เอาเซนเตอร์อยู่เซนเตอร์แล้วก็เอาตัวหน้ากับตัวหลังมาหาค่าเฉลี่ยกันแบบนี้ก็ได้นะมันมี3นิยามเป็นเขาเรียก forward backward กับ center นะที่พวกเราใช้อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ forward เอาตัวข้างหน้ามาใช้โอเคนะครับแล้วก็ take ตัว delta t เข้าสู่0เข้าไปแล้วก็จะได้ instantaneous acceleration ตามทิศ x นะครับซึ่งเป็นทิศเดียวกันกับ straight line ที่เราสนใจนั้นไอตัว 2.3 ก็ไม่มีอะไรเนาะจากส่วนตรงนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้ขยายความเพิ่มก็บอกนะครับนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันคุณต้องคล้องกับคอนเซ็ปต์ตอนที่เป็นจาก displacement มาเป็น velocity ก่อนแล้วตัวนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับนั้นให้หานะครับ change in x velocity ของช่วง t1 กับ t3t1 กับ t2 นะครับอยู่ในช่วง1วินาทีกับ3วินาทีคุณก็ทำเหมือนเดิมนะครับจริงๆโจทย์มันหน้าตาคล้ายๆกันเลยเห็นป่ะเพียงแค่อันก่อนมันเป็น20ใช่ไหมของซีต้าแล้วก็ตรงนี้เป็น5นะครับนี้เรากลายไปเป็น60กับ 0.5 ก็ทำเหมือนกันนะครับให้หา average acceleration
นี่หา velocity หา average acceleration ก็จับมาลบกันนะครับหา instantaneous แล้วก็เปลี่ยน delta t มั้ยเป็น 0.1 0.01 0.001 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ derive อันนี้ก็เหมือนกันใช่มั้ยครับข้อ 2.3 กับ 2.1 เนี่ยเหมือนกันนะโจทย์แบบเดียวกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากนะ displacement มาเป็น accelerationโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น VT กราฟ VT นะครับ VT ก็ให้ความหมายเหมือนกับ XT นั่นแหละแต่ order ขยับขึ้นมานั่นก็คือ slope ของ velocity ก็จะกลายไปเป็น accelerationนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาไปเชื่อมโยงนะครับไปเชื่อมโยงกับ displacement นะครับก็จะได้สมการที่ 2.6 ขึ้นมาก็คือเป็น second derivative ของฟังก์ชันของ displacement นะครับคือ acceleration นะครับทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องรู้จักเขาเรียกว่า deceleration นะครับ decelerate คือหน่วงนะครับหรือได้ค่าไอ้ acceleration ติดลบนั่นแหละนะครับนี่คือ deceleration ถ้า acceleration ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับ decelerate accelerate นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมน่าจะอธิบายฟังไปแล้วนะครับที่อันนี้นะครับโอเคถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับ displacement velocity acceleration นะครับสรุปก็คือเราสามารถที่จะหาอะไรครับความเร็วเฉลี่ยได้จากผลต่างของ displacement หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เวลาที่เราเข้าสู่ศูนย์นะครับ delta t เข้าสู่ศูนย์เราจะเรียกมันว่า instantaneous นะหรือความเร็วชั่วขณะนะในภาษาไทยเราเรียกความเร็วชั่วขณะนะครับในทำนองเดียวกันของ acceleration ก็เหมือนกันนะครับเราก็มีค่าความเร่งเฉลี่ยนะครับนิยามคล้ายๆกับ velocity ก็คือเป็นผลต่างของ velocity นะครับใน2 time frame นะครับใน2ช่วงเวลาหารด้วยช่วงเวลานะครับขนาดช่วงเวลาแล้วถ้าเกิดขนาดช่วงเวลาเข้าสู่0เราก็จะได้instantaneous ออกมานะครับนี้อย่างที่บอกว่า instantaneous มันไม่ได้เกาะติดมันไม่สามารถรู้ได้อยู่ใน1ช่วง time frame มันจะต้องมี time frame ที่เอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยในการที่เราจะหา instantaneous instantaneous velocity เนี่ยเราต้องใช้อย่างต่ำ2 time frame ถูกป่ะอย่างต่ำ2 time frame คือหน้ามาเทียบกับหลังแต่พอเป็น instantaneous acceleration มันจะต้องใช้ time frame มากกว่า2นะคืออาจจะเป็น3คือณ v เท่ากับ1 v ที่1ก็คือข้างหน้าลบกับตัวมันเองพอกระเถิบไปเราจะต้องการ v ตัวถัดไปอีกตัวหนึ่งมั้ยเอามาหาผลต่างนะครับแล้วเราถึงจะได้acceleration average acceleration instantaneous acceleration ออกมานะครับโอเคนะครับงั้นผมจะไปหัวข้อต่อไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปก็คือการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่มันคงที่นะครับความเร่งที่คงที่เนี่ยถ้าเราเอากราฟ VT มาพล็อตนะกราฟ VT เนี่ยมันก็จะให้สโลปที่เป็นค่าคงที่ใช่ป่ะรูป 2.16 เนี่ยนะครับรูป 2.16 นี่คือแสดงให้เห็นถึงกราฟ AT โดยที่ค่าตัว acceleration ของการเคลื่อนที่มีค่าคงที่นะครับ
2.17 ถ้าเกิดเราเอากราฟ VT มาพลอตนะครับเราจะเห็นว่า acceleration จะเป็น slope เสร็จเป็นเส้นตรงใช่นะครับก็ตามทางด้านซ้ายมือนะครับนิยามของ acceleration คือ delta v by delta t ซึ่งตัว ax มันเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็พิจารณาที่ time เริ่มต้นเท่ากับ0นะครับด้านล่างนี้เราจะได้สมการที่ 2.8 ออกมาก็คือ vx เท่ากับ v0x บวกกับ axt นะครับซึ่งในกรณีนี้เราพิจารณา time เท่ากับ0เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่เห็นนะนั้นที่เราท่องกัน v เท่ากับ u บวก at นะครับก็คือสมการนี้แล้วก็ t ก็เริ่มจาก0ไปนะครับเราจัดฟอร์มใหม่นิดหน่อยนะครับเราก็จะได้สมการที่ 2.9 ใช่ไหมครับ 2.9 ก็คือได้ v average ก็กลายไปเป็น x ลบด้วย x 0นะครับตอนนี้เรากำลังจะ relate ไอ้ตัว v ไปให้เป็น x นะครับไปเป็น displacement นะครับนี้ถ้าบอกว่า acceleration มันเป็นมีค่าคงที่นะครับนั้น acceleration ค่าคงที่เพราะ acceleration มันค่าคงที่เนี่ยเราหา v average ได้จากการจับ v ต้นไปบวกกับ v ณเวลา t หาร2ได้เลยใช่ป่ะนั้นสมการ 2.10 อันเนี้ยต้องย้ำนะมันเป็นจริงเฉพาะกรณี acceleration คงที่เท่านั้นคุณดูจากรูปทางด้านขวามือก็ได้อันนี้คือ v 0นะครับอันนี้คือ vx หรือ v ที่ t ใดๆนะครับนั้นถ้าเกิดผมอยากจะหา v average เนี่ยผมก็หาได้ถูกป่ะโดยการจับมาบวกกันแล้วหาร2เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ล่ะถ้า v เปลี่ยนตามอย่างนี้ v เป็นตามเส้นที่ผมวาดขึ้นไปใหม่คุณใช้สมการ 2.10 ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น constant acceleration นะรูปที่ผมวาดขึ้นไปใหม่นี้อันนี้เป็นไอตัว acceleration มันจะเปลี่ยนไปตามเวลานะครับนั้นเพราะว่ามันเป็น constant acceleration ทำให้เราเขียนสมการที่ 2.10 ได้แล้วเราก็เอาสมการที่ 2.10 กับ 2.9 เนี่ยนะครับจับมาเท่ากันเราจะได้สมการที่2.12มั้ยเอา 2.10 กับ 2.9 จับมาเท่ากันนะครับเราจะได้สมการที่ 2.12 ขึ้นเห็นไหมครับเมื่อมันจับมาเท่ากันเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยx ลบด้วย x 0ส่วนด้วย t เท่ากับ v 0 x บวกกับ v x ส่วน2นะแล้วก็จับ t ขึ้นไปคูณข้างนี้กับ2ขึ้นไปคูณด้านนี้นะครับเราจะได้ว่ามันคืออะไรครับ2 x ลบ x 0ใช่ป่ะไหม2 x ลบ x 0นะครับเท่ากับไป v0x บวกกับ vx ใช่ไหมนะครับหรือ x ลบด้วย x0 เท่ากับ1ส่วน2นะครับ v บวก vx ใช่ไหมครับคูณ tทีนี้ vx เนี่ยเห็นเปล่าว่ามันเป็นสโลปนะครับซึ่ง vx มันจะเท่ากับ axt นะครับเราจะกระจายมาได้อีกก็จะกลายไปเป็นนะครับ1ส่วน2 v0xt บวกกับนะครับ1ส่วน2ครับ1ส่วน2 ax t กำลัง2ใช่มั้ยอ
ครับเดี๋ยวนะผมผีเขียนตกไปตัวนึงไอตัว AXT กำลังสองเนี่ยมันต้องมี V0XT บวกอยู่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับนี่ V0X บวกอยู่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมหน้าจอของผมมันไม่เหมือนกับพวกเราตรงนี้นะครับนั้นด้านหลังใน VXT เนี่ยมันคือV0 นะครับนี่ดูจากรูปนี้นะ VX นะครับ VX นะครับจะเท่ากับ V0X บวกกับ AXT นะพอเรามีค่า V average ที่หาร2ตรงนี้นะครับเราจับ VX เข้าไปแทนนะเราจะได้ VX average เท่ากับเทอมที่เป็น 2.11 ก่อนนะครับโอเคเนาะแล้วค่อยเอาเทอม VX เนี่ยนะครับเอาไปแทนค่าเราจะได้สมการที่ 2.12 ออกมานะครับก็เป็นสูตรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละนะครับก็คือ x เท่ากับ x0 บวกด้วย v0xt บวกกับ12 axt กำลัง2ครับตรงนี้จะเป็น v0x บวกกับนะครับAXT ทั้งหมดคูณด้วย T อีกตัวนึงครับแล้วก็ 2.12 นี่ก็จะเป็นสมการที่ใช้บ่อยนะครับเป็นการหาระยะขจัดที่เกิดขึ้นจากถ้าเราทราบระยะขจัดเริ่มต้น velocity เริ่มต้นแล้วก็ acceleration นะซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลาถ้า velocityอันนี้เป็น velocity เริ่มต้นนะเป็นค่าคงที่ในกรณีนี้ acceleration ตาม x เนี่ยเป็น constant เราก็เลยคำนวณได้นะถ้ามี time มาเราก็คำนวณได้แต่ถ้าเกิด acceleration เปลี่ยนไปตามเวลาอีกอันนี้ก็วุ่นวายหน่อยนะครับในเคสนี้เราบอก constant acceleration เราคำนวณได้เลยแล้วก็มีความสัมพันธ์อีก2ตัวนะครับที่เราควรจะรู้จักเอาไว้นะครับก็คือสนามสมการที่ 2.13 นะครับกับ 2.14 นะ 2.13 ก็คือจับเทอมที่เป็น time นะครับตัวนี้เรารู้ว่า vx นะจับเมื่อกี้จับสมการเมื่อกี้ vx เท่ากับนะ v0x บวกกับ axt ใช่ไหมครับแล้วก็จับย้ายข้างให้ได้ความสัมพันธ์ของ t ออกมาแล้วก็เอา t แทนค่าเข้าไปในสมการแทนเคลื่อนที่เมื่อกี้นะพอกระจายเทอมออกมานะครับเราก็จะได้สมการที่ 2.13 นี่เราเขียนกระจายเทอมเราจะได้เป็นอะไรv กำลัง2เท่ากับ u 0กำลัง2บวก2 a แล้วก็ displacement นะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ที่ได้มาจาก v average คือเรารู้ว่า acceleration มันคงที่พอ acceleration คงที่ปุ๊บก็กลายจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเรา plot graphvx กับ t นะครับดังนั้นเดลต้า t นะครับกับเดลต้า x นี่เดลต้าโทษทีครับ v กับ t เนี่ยนะมันจะแปรผันตามกันนะเราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยระหว่าง vx กับ v0x เนี่ยนะครับ
หาได้นะครับจับบวกกับหาร2ได้เลยนะนี่คือค่าเฉลี่ยเป็นอย่างที่บอกเป็นเส้นตรงนะครับเราก็เลยได้สมการที่ 2.14 มานะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับ3ตัวในกรณีที่มี acceleration เป็นค่าคงที่สมการไอ้ตารางที่ 2.4 เนี่ยได้สรุปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนะตุนให้ผมอธิบายตรงไหนซ้ำนะครับ 2.14 ป่ะโอเค 2.14 เนี่ย 2.14 คือสมการนี้นะค่า v เฉลี่ยนะค่า v เฉลี่ยของเคสที่เป็น acceleration คงที่เนี่ยมันคือเอาต้นลบปลายเอาต้นเอาปลายลบต้นหาร2ใช่ป่ะเนี่ยคุณมีค่าคงที่ใช่ไหม v แปรผันตาม v0x โทษทีครับ v นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มี v0x อยู่ด้านล่างมันเป็นสโลปอ่ะค่าคงที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา vx มาลบกับ v0x และหาร2ได้เลยนะมันค่าเฉลี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่มัน make sense นะว่าผมถามนี้เราไม่ต้องเอาเป็น v กับ t นะเราเป็นอะไรก็ได้เป็น x กับ fx นะก็มีสามเหลี่ยมอยู่นะครับอันนี้คือ y 1ครับy 0อ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้น y เฉลี่ยก็คือ y 1ลบ y 0ส่วน2ใช่ไหมเราจะได้นะครับตรงนี้มาแทนใช่ป่ะนี่คือ y bar กัน y average พื้นที่เท่ากันใช่ไหมพื้นที่สามเหลี่ยมกับพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ผมแรงเงาเนี่ยเท่ากันอันนี้คือไอเดียของv averageแต่หลายๆคนอาจจะมีคิดแบบนี้เอ้านี่ผมบอกว่า v average ผมก็ไม่ผิดนี่อันนี้ผมบอกว่าผมเป็น v x 0อันนี้คือ v x นะครับ v x แล้วเคอร์ของผมเป็นแบบนี้ผิดไหมผมจะหา v average แบบนี้ผิดป่ะผมเอามันเป็นเดียวกันป่ะครับใช่มันก็คุณมีสิทธิ์หาได้ไงแต่ว่าอันไหนมันแม่นยำมากกว่ากันนะอันนี้มันกลายไปเป็นอะไรครับมันกลายไปเป็นเดลต้า v ใช่ไหมมันเป็น v average ในเซนต์นั้นถูกป่ะใช่ไหมอันนี้ที่พวกเราอาจจะงงคือตรงนี้ป่ะใช่ไหมใช่เราบอกว่าอันนี้คือ v average นี่เท่ากับยังไงก็เป็น vx ลบด้วย v0x นะ vx0 แล้วก็หาร2เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ v average ที่เป็นค่า exact อันนี้นะถ้าเกิดเป็นเคสอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเคสที่2แล้วกันอันนี้เคสที่1นะครับสำหรับเคสที่1เนี่ยเดลต้า v ตุนถามว่าไม่ใช่ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมมันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะผมเดี๋ยวดูแบบนี้กันผมบอกว่าผมหา acceleration ใช่ไหม acceleration เนี่ยเท่ากับเดลต้า v by เดลต้า t ถ้าเป็นเคสที่1มันถึงไม่ exact ใช่เพราะถ้าเป็นเคสที่1เนี่ยผมบอกว่าเดลต้า v by เดลต้า t เนี่ยมันเท่ากับ dv by dt ได้เลยไหมถ้าเป็นเคสที่1มันเป็น instantaneous ได้เลยเราหา delta v ในเคสแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความเร็วความเร่งมันเป็นค่าคงที่มันเป็น slope เฉยๆเพราะนั้นเคสที่1อ่ะ delta v by delta t มันคือ dv by dt เลยแต่สำหรับเคสที่2
เดลต้า v by เดลต้า t ไม่เท่ากับ dv by dt เพราะว่า acceleration ไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยคุณมาตรงนี้คุณได้ค่าหนึ่งมี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 ค่าหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเคิร์ฟมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นเคสนี้ตรงไหนก็ตามเราได้ค่าเดียวกันได้ไหมครับอันนี้มีใครต้องการการขยายความเพิ่มไหมสรุปเปิดไมค์มีอะไรไหมครับโอเคเนาะผมไปต่อนะครับก็เลยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ 2.14 เนี่ยมันต้องเป็น constant x acceleration คงที่เน้นเลยเห็นป่ะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะเราถึงจะเขียนว่า at ได้คือตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็น instantaneous ไปแล้วนะเนี่ยมันเป็น instantaneous หมดแล้วนะครับนั้นสมการ 2.4 เนี่ยนะ instantaneous นะเนี่ยทุกสมการเลยนะครับ instantaneous รู้ได้ไงเป็น instantaneous ก็เนี่ยทุกเสี้ยววินาทีเห็นป่ะทุกเสี้ยววินาทีทุกตำแหน่งทุก acceleration นะครับทุกตำแหน่งนี้ก็อยู่ที่ t ถูกไหมจริงแล้ว x นี่มันก็แปรผันตาม t นั่นแหละนะนี่ก็เหมือนกัน x ก็แปรผันตาม t นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น instantaneous ไม่ใช่ average อีกแล้วมันดูเหมือนมันจะเป็น average velocity อะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็น instantaneous มันมีความสัมพันธ์ของ instantaneous นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอข้ามพวกตัวอย่างพวกนี้ไปนะครับก็คิดว่าไม่น่ายากเนาะนี่เราอ่ะดูนิดนึงแล้วกันนะไปไวๆบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไปเคลื่อนที่ heading east ไปทางทิศตะวันออกนะครับthrough a small town accelerate at constant 4 meter per second นี่กำลังวิ่งเข้านะวิ่งจากเมืองนี่ O นี่แหละ origin นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนไดอะแกรมต่างๆเขียนให้ชัดนะนี่จะไปทางนี้ก็ได้คุณต้องมี O มี origin บอกด้วยนะครับแล้วไงต่อบอกว่า at time เท่ากับ0เขาอยู่ที่ตำแหน่ง5เมตร east of the city limit sign point นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรครับวิ่งไปด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีให้คำนวณหา position และ velocity ที่ t เท่ากับ2แล้วก็เขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเมื่อเขามีความเร็วเท่ากับ25เห็นไหมเราก็เอาเป็นแบบฝึกหัดที่ดีอันเนี้ยนะครับพยายามทำความเข้าใจตัวเองนะครับอย่าไปมองแต่สูตรแล้วเอามาใช้หลายๆคนอาจจะมองมันเป็นเกมมีอะไรอย่างเขาสอนใช่ไหมมีทีแล้วแบบนี้ใช่ไหมมีทีมีอะไรมี velocity หา position ใช่ไหมและ velocity ให้ไปใช้สูตรนี้อย่างนั้นป่ะไม่ใช่สูตรนี้นี่มันไม่จำเป็นนะครับเราก็น่าจะค่อยๆเขียนทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้นะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นfree fall นะเคสเมื่อกี้นี่เป็น acceleration คงที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาพูดถึงการเคลื่อนที่ที่มี acceleration คงที่มันก็คงไม่พ้นการตกแบบ free fall ใช่ไหมการตกแบบ free fall นี่ก็มีค่า gravitational acceleration เป็นค่าคงที่อยู่ 9.8 ใช่ 9.8 นะครับเราก็จะได้โมชั่นในรูปแบบหนึ่งซึ่งก็
ป็นไปตามสมการเมื่อกี้นะสมการเมื่อกี้นี่คือสุดยอดนะ xt เท่ากับอะไรนะ x0 บวกแล้วนะ v0 vx0 t บวกกับกำลัง2 ax t กำลัง2นะเนี่ยสมการนี้คือใช้ predict ตำแหน่งนะ displacement ของ object ทุกอย่างที่อยู่ในสภาวะ free fall ได้หมดนะครับนี้เราต้องโน้ตไว้อย่างหนึ่งก็คือผมทำไฮไลท์ไว้นะตัว g นี่เราใช้เป็น gravitational acceleration นะหรือ acceleration ซึ่งเกิดจาก gravity นะครับแล้วก็ค่า g เนี่ยจะเป็นบวกนะครับเรามักจะพิจารณาทิศนะครับทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยให้มันสอดคล้องกับค่า g แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปถ้าเกิดมันปกง่ายๆเช่นแบบนี้นะครับเราก็นิยามบอกว่าไงครับโคดิเนตของเราลงมาเป็นบวกนะครับมีบวก x บวก y เป็นบวกบวก y ก็ได้นะครับหรือใครจะชอบบวก x ก็แล้วแต่นะครับได้หมดเพราะว่าโคดิเนตซิสเต็มเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองนะขอให้มันสะดวกกับเราอะถ้าเกิดมีคนอยากจะกำหนดขึ้นเป็น y บวก y ก็ได้เหมือนกันแต่เราก็จะสับสนนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกมันไม่เสมอไปมันอยู่ที่ configuration มากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูมันอยู่ที่ set up ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างในรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญตกลงมานะครับ1ยูโรคอยน์นะครับโยนลงมาจากหอเอ็นเมืองปิซาแล้วก็ไอการตกมันเนี่ยนะครับ freely from rest ก็คือจากตำแหน่งที่ velocity เป็น0อยู่นิ่งๆแล้วเราก็ปล่อยตึ๊กลงมาให้คำนวณหาอะไรครับหา positionและ velocity นะหลังจากตกลงมาแล้ว1วินาที2แล้วก็3วินาทีจริงๆเขาใช้คำค่อนข้างรัดกุมนะเห็นป่ะไม่ใช่แอปคือเหมือนว่าเป๊ะอะนะครับคือมันไม่มีอะไรเป๊ะมันวินาทีนั้นก็เหลื่อมลงมาหน่อยนะครับเหลื่อมมานิดเดียวนะครับยังไงว่าเป็น t บวกกับเดลต้า t ใช่ไหมโดยที่เดลต้า t เนี่ยเข้าสู่0อันนี้คือความหมายของเขาเราต้องอ่านดีๆนะครับทีเดลต้าทีถึงจะเป็นแคลคูลัสใช่ไหมครับแล้วอันนี้เราจะสามารถพิจิตรโมชันของเหรียญได้ยังไงครับพวกเราต้องการจะทราบโพซิชันเราต้องใช้ความสัมพันธ์อะไรครับช่วยผมหน่อย xt เท่ากับอะไรครับx0 ใช่ป่ะไม่มีใครช่วยผมเลยช่วยหน่อย x0 แล้วอะไรต่อบวกกับอะไรบวกกับ at บวกกับ 2at ครับ b อะไรเขาหา velocity ด้วยนะบวกกับอะไรครับ1ส่วน2ใช่เปล่าอันนี้คือ displacement ของ object ณเวลาทีใดๆซึ่งอะไรครับมี subject ถูกความเร่งคงที่มีความเร่งคงที่กระทำกับมันโดยที่เราทราบ displacement velocity เริ่มต้นพอมาที่หอเอ็นเมืองปีซ่าคุณคิดว่าในเคสนี้เราควรที่จะกำหนดแกนบวกไปทางไหนดีครับนี่คือตำแหน่งอ้างอิงที่ t เท่ากับ0ถ้า t เป็นบวกถ้า g เป็นบวกมันต้องตกลงครับแล้วก็ตกลงนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่คือไปทางเดียวกับ g ป่ะครับไปทางเดียวกับ g ครับดังนั้นเราก็คำนวณได้เลยใช่ไหมครับจากโจทย์บอกว่าไงเอ่ยอาจารย์ครับแต่ผมงงอีกอย่างว่าทำไมในโจทย์เขาเขียนเป็นลบ 9.8 ครับอันนี้เพราะว่าเขาให้อ้างอิง g ขึ้นอ้างอิง xt ขึ้นข้างบนเขาใช้โคดิเนตขึ้นข้างบน
เดี๋ยวเราลองจะลองทำสองแบบสองแบบลองได้ครับได้เขาบอกว่า from rest ใช่ไหม drop นะแสดงว่าในเคสเนี้ยเรานับยอดของหอเอ็นเมืองปีซ่าเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นตำแหน่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้น x 0เท่ากับ0 start from rest ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้น v x 0คืออะไรครับ0เราก็ได้เลยเองได้ xt เท่ากับ axt กำลัง2ซึ่งเรากำหนดบอกว่าให้พิกัดของเราเนี่ยนะครับที่จุด0เนี่ยนะครับชี้ลงเป็นบวก x เรากำหนดเองนะชี้ลงเป็นบวก x ทีนี้ g เนี่ยมันพุ่งลงเพราะฉะนั้น g ก็จะกลายไปเป็นบวกโคดิเนตซิสเต็มเรื่องสำคัญนั้นบวก g ต้องลงข้างล่างเห็นไหมเราก็จะแทนเข้าไปมันคือ g t กำลัง2จะเท่ากับ 9.81 ใช่ 9.8 ใช่ไหมครับคูณด้วยอะไรครับ 9.8 คูณด้วยอันหนึ่งวิแล้วกันนะครับ x 1นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 9.8 หน่วยเป็นเมตรที่ x 2ก็จะเท่ากับอะไรครับ 9.8 คูณด้วย2กำลัง2ก็จะเท่ากับคิดเลขคิด 9.8 9.6 ครับ4ประมาณเอา4สักทีใช่ไหมได้ 39.2 หน่วยเป็นเมตรแล้วก็ x 3เท่ากับอะไรครับ 9.8 คูณด้วย3กำลัง2ก็จะเท่ากับ 88.2 เมตรเราต้องตระหนักว่าสมการที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นเวกเตอร์นะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะตระหนักว่ามันคือเวกเตอร์มันเป็นเวกเตอร์นั่นการที่เราตั้งแกนนะครับให้ x กับ g มีทิศตรงกันเนี่ยมันกำลังบอกว่าที่วินาทีที่1นะนี่ชี้มาตรงนี้นะอันนี้คือ 9.8 วินาทีที่2ชี้ลงมาตรงนี้นะตรงนี้คือ 39.2 แล้วก็ชี้มาอีกที่3นี่คือเท่าไหร่ครับ 88.2 หน่วยเป็นเมตรนะอันนี้ไม่งงใช่ไหมนี่เมื่อกี้เพื่อนถามบอกว่าทำไมเขาใช้ติดลบถ้าเรานิยามแกนมันให้ขึ้นล่ะเป็นบวก x acceleration ก็คือg ใช่ไหมพลิกลงนี่ก็เลยกลายเป็นลบ g ได้ไหมครับพอเป็นลบ g แล้วเดี๋ยวผมจะใช้สีแดงนะนี่ขึ้นนี่เป็นลบ g พอเป็นลบ g เราจะได้ไงครับอันนี้เป็นลบ g นะนะมันคำตอบก็กลายเป็นติดลบมันหมายความว่าไงเอ่ยx 1ลบ 9.8 อ่ะก็นี่ไงนี่คือลบ 9.8 เมตร x 2ล่ะลบเท่าไหร่ครับลบ 39.2 เมตรแล้วก็ตัวสุดท้าย x 3ลบ 88.2 เมตร
ันได้เหมือนกันเห็นเปล่าได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะนิยามตัวแกนยังไงแต่คุณต้องตระหนักว่ามันคือเวกเตอร์ได้ไหมครับก็พอได้ครับครับคือไอเราก็ต้องอ้างอิงตามที่มันตกนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าโยนขึ้นข้างบนยังไงก็ต้องเป็นลบมันก็ไม่เสมอไปมันอยู่ที่ความสะดวกและความถนัดแล้วก็แล้วแต่คุณว่าคุณนำเสนอแบบไหนดีกว่ากันสมมติว่าคุณจะบอกว่าโยนขึ้นใช่ไหมมันไม่มีโจทย์ยอดฮิตก็คืออยู่บนยอดตึกใช่ไหมครับแล้วก็โยนขึ้นไปก่อนด้วย v สูงถูกไหมอันนี้คือโจทย์ยอดฮิตแล้วก็ถามบอกว่าที่ t เท่ากับ t อะไรเนี่ยเท่ากับ10แล้วกันนะ10วินาที10 second นะครับ xt เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมนี่ผมยกตัวอย่างนะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโยนที่ยอดตึกนะมาสมการเดิมเลย xt เท่ากับ x0 บวกกับ v0 นะผมขอดรอปนะครับเป็น v0t แล้วก็บวกกับ1 2 at กับ1 2นะในเคสนี้คุณมี v ด้วยคุณบอกว่า x เท่ากับ0นะเพราะว่าเริ่มที่ยอดตึกพอดีครับคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะนิยามแกนยังไงคุณจะเอานี่เป็นบวก x หรือว่าจะเอาลงข้างล่างเป็นบวก x ถ้าคุณนิยามถูกยังไงมันจะออกมาเหมือนกันเราจะนิยามยังไงดีลุงโรดเอาไหนดีว่าข้างบนเป็นข้างบนต้องเป็นลบปะครับไม่มันแล้วแต่เราเลยเราเลือกได้สองซิสเต็มแล้วแต่ความสะดวกเราอยากจะเอาพุ่งขึ้นเป็นบวกหรือเอาพุ่งลงเป็นบวกเอาพุ่งลงเป็นบวกครับเริ่มทำสองอันก็ได้อะเราเริ่มที่พุ่งลงเป็นบวกอะพุ่งลงเป็นบวกนะโอเคนะเพราะฉะนั้น v 0เนี่ยมันสวนทางกับโคออร์ดิเนตของเราใช่ป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้น v 0ต้องติดลบโอ้ก็จะยังนั้นเคสนี้นะครับนั้น xt ของเราเนี่ยจริงๆผมขออัพเก็บนี้ไว้ก่อนอ่ะผมยังไม่พูดนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามีสิทธิ์ที่จะมี initial ก็คือมี x0 ตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าถือลอยอยู่นะลุงโลดขึ้นไปอยู่บนอาคารลุงโลดสูงประมาณ180นะแล้วก็ถือลูกบอลสูง180จากอาคารนะ180เซนจากอาคารแล้วก็โยนถามว่าอีก10วินาทีลูกบอลอยู่ที่ไหนแสดงว่าอันนี้เรามี x0 ด้วยนะครับแล้วก็มี v0 เพราะเคสเนี้ยนะครับจะเขียนขยายมาบอกว่าเนื่องจากเลยจากเราใช้ x ลงด้านล่างเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น x 0นะครับจะติดลบวงเล็บชี้ทิศนะครับตรงข้ามกับพิกัดนะกับ coordinate system ที่เรากำหนดขึ้นมานะแล้วแน่นอนว่า v 0ด้วยก็จะติดลบเพราะว่าเราโยนขึ้นเราลองมาดูมันเป็นเคสถ้าเป็นเคสนี้เราจะได้ว่าอะไร xt ของเราเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับลบ x 0ลบด้วย v 0 t แล้วก็ตัว g ล่ะ g ไปทางไหนครับ g เป็นบวกป่ะ g เป็นบวกใช่เขียน g เป็นบวกแล้วก็บวกด้วย g t กำลัง2อันนี้คือเคสที่เรากำหนดให้
ลูกศรพุ่งลงข้างล่างอ่ะอีกเคสหนึ่งผมจะเขียนเลขสีเงินเคสที่สองคือพุ่งขึ้นด้านบนบวก x ถ้าเป็นบวก x นะตรงนี้นะนั้นเราใช้พุ่งด้านบนบวก x นะครับ x t ก็จะเท่ากับอะไรครับเคสนี้ x 0เป็นบวกแล้วใช่ป่ะเพราะว่า x 0นี่พุ่งขึ้นไปตามทิศของอะไรครับของโคดิเนตซิสเต็มของเรานั่นก็เป็น x 0แล้วบวกกับ v 0 t ใช่ไหมแต่ g อ่ะ g ต้องเป็นไงล่ะเคสนี้ลบใช่ป่ะได้ไหมครับก็พอได้ครับนะเนาะหรือถ้าเราบอกว่าลองดึงเครื่องหมายลบออกมาตรงนอกเราจะได้มันคือเลบเลยครับเราลบ v 0เดี๋ยวนะผมเขียนใหม่แป๊บนึงต้องเป็นจอผมมันดีเลย์ต้องเป็นลบอะไรครับลบด้วย x 0ลบด้วย v 0 t แล้วก็บวกกับ t t กำลังสองเห็นปะก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเพราะว่านิยามของทิศ coordinate system เราตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันกลับข้างกันไงเราก็ได้ติดลบต่อกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคครับมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับผมเห็นตัวสีแดงด้านบนสุดเลยครับอาจารย์เขียน1ส่วน2 AT กำลัง2แต่ว่าพออาจารย์มาเขียนอีกสูตรหนึ่งไม่มี1ส่วน2ครับมันนะขออภัยด้วยผมเขียนตกขออภัยด้วยอันนี้ต้องเป็น1ส่วน2ขอบคุณครับต้องเป็น1ส่วน2 GT กำลัง2ใช่ต้องเป็น1ส่วน2 GT กำลัง2ใช่ผมเขียนตกขอบคุณมากครับคือสมการด้านบนเราต้องมีอยู่ในใจว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจะไม่งงใช่ป่ะถ้าเราเขียนเป็นเวกเตอร์ให้หมดเราจะไม่งงเนาะคือมันโมชั่นน่ะมันเป็นเรื่องเวกเตอร์นะแต่พอเราไปจำเป็นสูตรมันจะกลายไปเป็นสเกลาร์ใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าไอ้นี่เคสนี้ติดลบนะเว้ยไอ้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นมันก็งงไปหมดนะครับแต่ถ้าเราผันพลิกมุมมาหน่อยนึงมองมันเป็นเวกเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะสอดรับกันหมดเลยนะครับโอเคเนาะผมแนะนำแบบนี้คุณไปทำโจทย์นะคุณลองเขียนโคดิเนตกลับข้างดูถ้าคุณทำได้คือคุณบรรลุละเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับนี่อีกอันหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ใช้โคดิเนตขึ้นด้านบนเป็นบวกถูกไหมครับคุณลองทำข้อนี้ก็ได้นะข้อนี้แล้วคุณลองเขียนโคดิเนตเป็นลบก็ทำให้คำตอบออกมาถูกเหมือนกันคือในหนังสือเนี่ยเขาอ้างอิงขึ้นด้านบนเป็นบวกนะเพราะเลยใช้ g ติดลบแต่มันจริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นแบบนั้นคุณสามารถที่จะนิยามด้วยตัวคุณเองได้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดนะอันนี้ผมจะขอข้ามไปเราไปซ้อมดูนะครับสเต็ปต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอินทิเกรตนะครับความสัมพันธ์ในเชิงคือเรารู้อยู่แล้วว่า differentiate ของ
เมื่อเรา differentiate x เราจะได้ velocity ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา integrate velocity เราจะได้ x ใช่ไหมนี่ตามสมการที่ 2.16 นะครับเรา integrate velocity เราจะได้ x นะครับแล้วเราก็ integrate ตัวนะครับตัว acceleration เราจะได้ velocity นะตามสมการที่ 2.17 กับ 18เนาะอันนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้มันความการคำนวณพวกนี้มันถูกเอาไปใช้นะครับนี่พวกเรารู้ไว้ก็ดีหลายๆคนน่าจะเคยใช้สมาร์ทโฟนวัดขนาดเคยปะที่น่าจะเป็นแอปรุ่นเก่าๆอ่ะเราถือสมาร์ทโฟนมาแล้วก็ลูดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วมันก็บอกขนาดเราได้ตรงมั่งไม่ตรงมั่งอันนั้นอีกเรื่องนึงเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละครับนะก็ใช้ integrate acceleration ได้ความเร็วแล้ว integrate ความเร็วได้ displacement นะครับก็ double integral ขึ้นมาเราจะได้เป็น difference ของได้เป็น displacement นะครับได้ตามสมการใน 2.17 2.18 นี้ในอุตสาหกรรมเราก็ไปใช้เนาะเราจะใช้ไออุปกรณ์ที่เรียกว่า INS เนี่ย Initial Navigation System เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า initial มันคืออะไรตอนที่เราไปพูดเวกเตอร์3มิตินะเรียก initial frame นะครับใน initial navigation system คุณจะวัดความเร็วของเครื่องบินได้ไงผมถามนี้ยังชวนคิดคุณมีเครื่องบินเอาผมถามนี้ก่อนดีกว่าคุณวัดความเร็วรถได้ไงหลายๆคนคงต้องเคยขี่มอเตอร์ไซค์คงเคยขับรถคุณวัดความเร็วรถความเร็วจักรยานความเร็วมอเตอร์ไซค์ได้ไงรู้อีกทีตอนโดนใบสั่งป่ะเอาโอโดดิเอาโอโดนี่เนี่ยหน้าปัดเกจเนี่ยนะมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาได้ไงปึ๊ดขึ้นมาเนี่ยวัดมาได้ไงจากล้อรถจากล้อรถนะเรารู้ปั่นล้อไปเลยเฮียมีล้อรถมีล้อรถนะเดี๋ยวผมพยายามวาดรถกันอีกฟุตแล้วกันนะแล้วรถแล้วไงต่อคุณก็มีกลไกอะไรบางอย่างวัดความเร็วขอบใช่ไหมคุณรู้ความเร็วล้อนะรู้ความเร็วล้อก็นำไปสู่ความเร็วของตัวรถได้ถูกป่ะนี่คือไอเดียแสดงว่าคุณวัดเทียบโลกใช่ไหมยืนดูนี่ล้อหมุนนี่แล้วก็วัดความเร็วนะจากการหมุนของล้อนะเรามีความเร็วโอเมก้าเรารู้ R แล้วก็ได้ว่า V เท่ากับโอเมก้า R นี่ความเร็วของล้อคำถามต่อไปคือถ้าคุณลงไปในเรือคุณวัดยังไงคุณวัดความเร็วเทียบโลกเลยมีโลกน่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์มั้งครับรอบเครื่องยนต์แต่ว่ามันลำบากนะคือเครื่องยนต์ติดมันไม่ได้หมายความว่าเรือจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่คุณยืนบนฝั่งนี่บนฝั่งนะโกคุณเหมือนเดิมยืนแล้วก็มีเรือนะพวกคุณกำลังดูมันความเร็วคุณวัดไงเครื่องบินแถมเครื่องบินให้อีกลำมีเครื่องบินคุณวัดความเร็วไงยากเลยนะใช่ไหมไอ้รถเนี่ยหมูที่สุดละมันตะกายไปล้อตะกายรถไปเราก็วัดความเร็วรอบเรารู้รัศมีของล้อเรารู้ต่อหาความเร็วขอบได้ความเร็วขอบคือความเร็วรถนี่แหละนะครับไอ้วิธีการวัดเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า INS หลายๆคนอาจจะบอกก็ใช้ GPS นี่ใช่ป่ะถูกไหมใช่ป่ะใช้ GPS ได้ป่ะได้คุณใช้ Google Map เนี่ยคุณรู้ GPS คุณมี GPS นะ GPS ก็มีดาวเทียมนะมีดาวเทียมอยู่ข้างบนมาส่งยานมาก็โอเคแต่ว่าสมัยก่อนไม่มี GPS อะทำไง
ขาจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่านี่แหละครับ initial initial navigation system นะครับใช้การอินทิเกรตเรารู้ว่ามีความเร็วพุ่งไปข้างหน้าเท่านี้นะครับเคลื่อนด้วยความเร่งเท่านี้ซึ่งความเร็วความเร่งมันวัดได้เรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนของมันอยู่นะครับเรารู้ความเร่งความเร่งมันจะเป็นอะไรที่มันติดไปกับตัวเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเราจะพูดนะครับแล้วเขาจะวัดความพอเรารู้ว่าความเร็วมันเป็นอะไรที่มันติดกับตัวนะครับเราก็จะรู้displacement ได้นี่คือไอเดียนะครับก็จะใช้อยู่ในเครื่องบินใช้อยู่ในเรือนะครับใช้กันตรงนี้ผมจะขอผ่านไปนะมาละเป็นเรื่องที่ผมจะทิ้งท้ายเอาไว้กับเวลาได้ประมาณนี้พอดี15นาทีจะทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราคิดแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาย้ำตรงนี้อีกทีนึงนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่มัน general ขึ้นมานะครับบอกว่าเราพิจารณา motion ใน2มิติและ3มิติซึ่งผมจะอธิบาย3มิติเลยละกันนะเพราะมันเป็นเคสที่มัน general ให้ดูสมการ 3.1 ก่อนสมการ 3.1 เนี่ยเป็น position vector นะครับposition vector ก็จะเป็นรูป 3.1 นี่เรามี position vector อยู่ก็คือจุด P นะครับเรามี vector ชี้จาก origin ไปที่จุด P นี่ซึ่งแน่นอนว่า vector R จากความรู้สัปดาห์ที่แล้วเราเขียนเป็น component ได้ของ i j k ก็คือ x y z โอเคเนาะนี่ไม่งงนะทีนี้ถ้าบอกว่าดูรูป2ดีๆนะรูป2เนี่ยจากรูปที่1 p มันไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่ p มันเดินทางแล้วเราก็ได้เวกเตอร์อีกตัวหนึ่งชี้ออกไปแบบนี้ก็เลยกลายไปเป็นรูปที่2เวกเตอร์ตัวนี้คือรูปที่2เราเรียกตัวที่1ว่า r1 นะครับแล้วก็เรียกเวกเตอร์อีกตัวนึงว่า r2 ขอโทษทีครับเรียกว่า r2นะคุณจะเห็นว่าไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเดลต้าอาร์ใช่ปะมันเกิดเดลต้าอาร์ขึ้นมาซูมเราเห็นเดลต้าอาร์เนาะนะครับนี่คือเดลต้าอาร์ก็จะมีคือเดลต้าเพราะฉะนั้น v average ตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะ v average คืออะไรครับเดลต้า r by เดลต้า r เทียบกับเดลต้า t ใช่ไหมนี่ตามในรูปนี้คำถามคือเวกเตอร์ความเร็วมันไม่ได้อยู่กับแกนออริจินอีกต่อไปแล้วเห็นป่ะเวกเตอร์ความเร็วมันติดไปกับพาร์ติเคิลไปแล้วเห็นป่ะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเขียนเป็นเวกเตอร์อันนี้มันจะเป็นแคลคูลัสเวกเตอร์นะครับมันจะทำให้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับก็ถามว่าถ้าเราพิจารณา particle นะครับโดยที่การเคลื่อนที่ของ particle ตัวนี้นะครับโดยที่ delta t เนี่ยเริ่มเป็นไงครับเริ่มเข้าใกล้ศูนย์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ชี้มานี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มชี้มานี้แล้วก็เชื่อเริ่มชี้มานี้ใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยจนกลายเป็นอะไรครับเป็นอะไรไงเวกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแทนเจนต์เหมือนเดิมใช่ไหมของพาร์ทของโมชั่นใช่ไหมครับโอเคเนาะนั้นตอนนี้เวกเตอร์มันติดไปกับพาร์ติเคิลแล้ว
ะครับถ้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันก็คือเราได้ตัวเนี้ยแล้วก็จะ estimate ระยะทางเราไม่ได้สนใจว่าเราห่างจากตัว observer ตรงนี้ยังไงเราสนใจจุด observe ตรงนี้ยังไงเราสนใจว่า path ที่เดินทางไปเนี่ยมันมี path ยังไงบ้างนะเราก็ใช้การ integrate integrate ก็คือเราจะได้ระยะทางระหว่าง path ตรงนี้ออกมาอันนี้คือความหมายของในสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับนี่ไอตัว frame เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าinertial frame นะครับ inertial frame หรือเป็นเฟรมที่มีตัว observer มันยืนอยู่ยืนดูอยู่นะตัวนี้มันเป็นตัวดูว่า particle เคลื่อนที่ไปที่ไหนแล้วมันยืนดูอยู่นะมีลูกตานะยืนส่องอยู่อยู่นี้นะนี่ตัวนี้ละเห็นไหมนั้นเวลาเราพูดถึงความเร็วเนี่ยมันหมายความว่าเราเป็นคน observe แล้วเราก็กำลังดู motion อะไรบางอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยหลักแล้วเราจะเทียบกับโลกนี่เป็นเทียบโลกเทียบโลกเป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคเนาะต่อไปเราจะดูอันล่างพอเราได้ velocity แล้วลองดูสิเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เราได้ instant velocity ของ2จุดเป็นไงครับอันนี้เอาเวกเตอร์มาต่อกันนะเราจะได้ acceleration ถูกป่ะนั้น acceleration ก็ถูกนิยามว่ามันคืออะไรครับ accelerationจะเท่ากับอะไรเองเดลต้าอะไรเดลต้า v ถูกเปล่าใช่ไหมซึ่งถ้าผมเอา v 1ตามในรูปนะนี่คือ v 1กับ v 2มาต่อกันทิศมันจะไปทางไหนครับเอา v 2ลบด้วย v 1เป็นไงมีลบ v 1มีลบ v 1ได้ไงครับอันนี้คือทิศของ accelerationใช่ไหมมาดูสมการสักนิดหนึ่งนั้น 3.1 position vector นะครับเราสามารถที่จะหา average velocity vector ได้จากการหา delta r ส่วน delta t เห็นป่ะแล้วคุณจะเห็นว่าวิธีการพิจารณามันจะไม่ได้แตกต่างกันเลยค่อยๆไล่มานะแล้วก็ไงต่อเราได้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องหา instantaneous velocity ก็คือนะครับเดลต้า t กลายไปเป็น0เข้าสู่0ไม่กลายเป็น0เข้าสู่0พอเข้าสู่0ปุ๊บนะครับเราก็ได้เป็นสมการ 3.3 มาเป็น dr by dt นะ d vector r by dt ซึ่งถ้าคุณไปเขียนเวกเตอร์แบบเนี้ยในไปพิจารณาแบบเดียวกันใน1มิติในเวลาโมชั่นที่อยู่บนเส้นตรงคุณก็ขยายความตรงนี้ได้อยู่ดีนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่ผมถึงบอกไงให้พยายามเขียนพิจารณาเขียนเป็นเวกเตอร์นะแล้วก็จะไม่งงนะนั้นต่อไปเราก็จะรู้จากความเร่งใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขอกระโดดไปความเร่งแป๊บนึงนะที่เมื่อกี้ผมวาดให้ดูแล้วนะครับความเร่งเพราะว่าอะไรครับรถคันนี้มีที่แบบนี้ใช่ไหม นี่คือความเร็ว
แล้วก็มีความเร็วนี่ครับนี่คือ v 1กับ v 2นะครับเพราะฉะนั้นเราเอา v 1กับ v 2มาต่อกันนะครับก็ v 2ลบ v 1ใช่ไหมครับนี่ v 1 v 2หรือลบลบ v 1นะนี่ลบ v 1คือแบ่งลบ v 1เราก็จะได้อะไรครับได้เวกเตอร์ลับนะ v 2ลบ v 1นะครับแล้วถ้าเราจะหา acceleration ก็คือหารด้วยเดลต้า t เราจะได้เวกเตอร์ a average ตามสมการที่ 3.8 นะครับจะ a average ถ้าคุณลองพิจารณารูปนี้ดีๆเนี่ยนะมันจะชี้เข้าด้านในชี้เข้าด้านใน a average นะเข้าด้านในอันนี้มันเป็นไอ้ centrifugal acceleration เนี่ยนะครับนี่ที่เรารู้จักกันเวลารถวิ่งเข้าโค้งมันจะมี acceleration เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือเรายืนดูอยู่ห่างๆไปยืนดูดูรถวิ่งเข้าโค้งถ้าพอเรามองรถวิ่งเข้าโค้งปุ๊บก็เหมือนกับว่ารถคันนี้มันมีส่วนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาเรานะเข้ามาหาเราด้วย acceleration ค่านึงแล้วก็ไปจ่าออกไปขนาดนะครับนี่คือacceleration แล้วเราก็รู้จัก instantaneous acceleration ใช่ป่ะนี่ก็เป็นไอเดียเดิมก็คือเอาเดลต้า t เข้าสู่0นะครับเราจะได้ instantaneous acceleration ตามสมการที่ 3.9 โอเคเนาะผมจะย้อนกลับไปความเร็วนิดนึงนะครับก็สมการที่ 3.5 เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเขียนเวกเตอร์ของความเร็วให้อยู่ในรูปของคอมโพเนนต์นะครับเรารู้ว่าderivative ของ displacement เทียบ t นะครับก็คือความเร็วเราก็จับderivative เนี่ย apply ใส่เข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าไอการที่เขียนได้เป็นฟอร์มเนี่ยคุณถ้าคุณขยันคุณก็ลองดูนะอย่าลืมว่ามันเป็น xi ใช่ไหมครับผมยกมาคอมโพเนนต์เดียว dxi by dt เนี่ยมันคือเดลิเวทีฟของผลคูณมันจะได้อะไรครับ di แล้วคูณกับ x dt ใช่ไหมแล้วก็บวกกับอะไรครับ i แล้วก็อะไรครับ dx by dt ทีนี้ i มันเป็นเวกเตอร์คงที่อ่ะนะเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0เราก็เลยเหลือแค่เทอมตัวนี้นะครับเราก็เขียนใหม่ให้สวยๆหน่อยว่า dx by dt คูณด้วยเวกเตอร์ i นะครับนี่ก็ทำทั้ง3เทอมเราก็จะได้ชุดนี้ออกมาไม่ใช่สูตรเขียนเองได้เลยตั้งแต่ต้นนะ 3.5 ไม่จำเป็นต้องจำสูตรอะไรทั้งสิ้นพอเป็นเวกเตอร์แล้วเราอยากจะหาเราต้องการที่จะหาขนาดเราก็จับคอมโพเนนต์มารวมกันใช่ไหมครับก็เป็นสมการที่ 3.6 ลักษณะเดียวกันกับr เหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะทราบขนาดของ r แล้วก็จับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2แบบเดียวกันนะครับเท่า square root นี่ก็เหมือนกัน vx กำลัง2 vy กำลัง2บวก vz กำลัง2เท่า square root ออกมาเราสามารถที่จะหามุมได้ใช่มั้ยครับซึ่งในภาษา3มิติเนี่ยการบอกมุมจะซับซ้อนกว่า2มิตินิดนึงทางด้านขวานี่สรุปมาให้เป็นตัวอย่างก็คือเราใช้เวกเตอร์ใน2มิติแล้วเราก็หามุมได้จากคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์นะครับก็จับy ส่วน x แล้วติดฮักแทนเราจะได้มุมอัลฟาซึ่งเป็นมุมเปิดนะครับของเวกเตอร์จากแกน x ลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเป็น x y z อันนี้ซับซ้อนหน่อยนะครับเราจะต้องไปอ้างอิงกับพิกัดอื่นๆถึงจะได้มุมออกมานะครับนี่เป็นความหมายซึ่งใน3มิติเราจะใช้มุมการอ้างอิงด้วยพิกัดทรงกลมนะครับ spherical coordinate มันอันนี้ก็คือเวกเตอร์
เวกเตอร์ v แล้วกันนะครับเวกเตอร์ v นะครับเวกเตอร์ v อันนี้แกน x แกน y แล้วก็แกน z เวกเตอร์ v เนี่ยทำมุมนะครับถ้า projection ทำมุมฟีนะครับจากแกน x แล้วก็มุมเทต้าจากแกน z นะครับโทษทีครับผมเขียนใหม่เทต้านะครับแล้วเราก็เรียก2มุมเนี่ยนะครับว่าเป็นมุมอ้างอิงเรียกว่าอาซิมุสนะครับอันนี้เราเรียกเอลิเวชันเป็นดิออเรสเซนต์นะครับก็มี2มุมนะแทนที่จะมีมุมเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น xy เฉยก็ตามรูปที่ 3.4 ที่อยู่ทางด้านล่างขวาก็ขาได้เราสามารถที่จะบอกเป็นมุมได้นะครับสำหรับ A ก็เหมือนกันใช่ไหมครับว่า A มันเป็น second derivative เราเอา velocity มา diff อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ second derivative ใช่ไหมของ displacement ตามสมการที่ 3.12 หรือถ้าเขียนในรูป general ก็เป็น 3.13 นะครับ 3.13 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง acceleration vector กับdisplacement นะครับเป็นคอมโพเนนต์นะเราเริ่มมองเห็นแล้วใช่ป่ะนี่อันนี้เป็น x ตัวบาง x ตัวบางนี่คือเป็นคอมโพเนนต์นะเป็นคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ตามทิศ x นะครับแล้วตามทิศ y ตามทิศ z โอเคนะครับมีแบบฝึกหัดนะ อันนี้ให้คำนวณinstantaneous acceleration เห็นไหมที่ของมาโรเวอร์โอเคมี 3.1 ที่เมื่อกี้ผมกระโดดข้ามมาใช่ไหม 3.1 อันเนี้ย 3.1 จะเป็นการเคลื่อนที่บนระนาบ x1 เพราะเรามี xt กับ yt ป่ะมันอาจจะเคลื่อนที่ท่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเดี๋ยวคนหน้าเราจะมาซ้อมตรงนี้กันเรารู้ว่ามี R พวกแบบนี้นี่คือ R1 นี่คือ Rover สเต็ปถัดไปนี่คือ P1 นี่คือ P2 เรามี R นี้ใช่ไหมพุ่งไปเป็น R2 เราต้องรู้ทันทีว่าอะไรครับ R2 ลบ R1 ใช่ไหมนี่เวกเตอร์ V อยู่ตรงนี้เวกเตอร์ V เห็นปะนี่คือ motion path นะเดินหน้านะครับมีเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v จะติดไปอยู่กับไอตัวพาร์ติเคิลตำแหน่ง p1 p2 นะครับแบบนี้นะซึ่งเราก็รู้ว่าอะไร v จะเท่ากับอะไรครับ dx by dt ของ i บวกกับ dy by dt ของ j นะครับนั้นหรือเราจะเขียนว่า r เท่ากับนะx i บวกกับ y j ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อ x มันเป็นฟังก์ชันของ t y เป็นฟังก์ชันของ t r ก็ต้องเป็นฟังก์ชันของ t ด้วย t นี่นะครับค่อยๆพยายามทำความเข้าใจนะค่อยๆเขียนไปอันเนี้ยโจทย์มันไม่ได้ยากแต่ว่าเราเน้นที่คุณเห็นความเชื่อมโยงกันนะครับโอเคก็เที่ยงพอดีนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับต้องการให้ผมขยายความตรงไหนก็เชิญหรือถ้าต้องไปทานข้าวแล้วก็เชิญนะครับมีเพื่อนต่อมารอบล้อหรือเปล่าถูกต้องนะครับเช็คระวัดที่ความเร็วขอบล้อนะครับครับก็สำหรับเนื้อหาผมขอจบไว้แค่นี้นะครับแล้วก็มีการบ้านไปลองดูกันบ้านใน e-learning ทำเหมือนเดิมนะครับพยายามส่งให้ครบโอเคครับก็ขอจบเลคเชอร์ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเช็คชื่อครับอาจารย์